สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมนิกเกตนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครลาปลาสนะครับลาว่าอะไรวะลาปลาสหรือลาปลาสวะแต่ถ้าเกิดอ่านตอนภาษาอังกฤษจะเป็นลาปลาสใช่ปะเพราะที่เปิดใน Google Translate นะครับอะเราข้ามตรงนั้นไปแล้วกันนะตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครระดับ LSR นะก็ในช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่ยังตู้ยังอยู่นะครับแต่ช่วงที่ผมลงคลิปไม่แน่ใจว่าตู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็นั่นแหละคือย้ำกันอีกครั้งว่าผมไปญี่ปุ่นนะครับช่วงที่ผมลงคลิปนี่น่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะงั้นผมก็อาจจะไม่ได้รับรู้อะไรเรื่องพวกนี้เรามาดูกันเรื่องของสกิลความสามารถกันนะครับเป็นธาตุเหล็กนะครับแล้วก็ใช้อาวุธประเภท Rocket Launcher นะครับซึ่งยิงจรวดนั่นเองซึ่งดูไม่เหมือนจรวดเลยนะครับน่าจะเป็นปืนพลาสมายิงเลเซอร์มากกว่าแต่ในเกมนี้มันก็อยู่ในคาตาโกรี Rocket Launcher นะกันซึ่งถ้าเกิดคุณสังเกตในคลิปลาบันเซลนะครับจะเห็นลูกบอลมันเป็นบอลเวทอะที่ยิงออกไปเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นโปรเจกต์ตายที่มีความเร็วกระสุนช้ามากๆนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะในเกมนี้มันมีผลหรือเปล่าเนื่องจากมันไม่มีข้อมูลอะไรบอกในเกมเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าลาปลาสเนี่ยกระสุนพุ่งเร็วมากนะครับเพราะมันเป็นเลเซอร์มันยิงไปแล้วมันพุ่งแบบเป้าหมายเลยแทบจะไม่เรียกว่าโปรเจกต์ตายเกือบจะเป็นฮิตสแกนเข้าไปแล้วนะครับมาดูกันในส่วนของตรงนี้แล้วกันการทำดาเมจนะครับความจุกระสุน6นัดนะครับรีโหลด 2.33 วินาทีจะพูดว่าเปอร์เซ็นต์ทำไมวะวินาทีนะครับตั้งดาเมจนะครับ 63.11% นะฮะใช้เวลาชาร์จ1วินาทีชาร์จได้สูงสุด 250% นะครับก็มาดูกันที่สกิล1นะครับเปิดใช้งานเมื่อชาร์จเต็มนะครับจะบัฟให้ตัวเองนะครับทำรัศมีระเบิดจะเพิ่มขึ้นซึ่งสูงสุดจะอยู่ที่ 3.57%สแต็กพร้อมกันได้5ครั้งนะครับสูงสุดได้5ครั้งแล้วก็จะปรับสูงสุดอยู่ที่5วินาทีก็น่าจะสแต็กไปเรื่อยๆถ้าเกิดหยุดสแต็กครบ5วินาทีก็บัฟนี้จะหายไปผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่เพราะเนื่องจากในไอ้พวก description ของสกิลเนี่ยมันพูดไม่หมดนะครับเกมเนี้ยมันอธิบายน้อยมากแต่ผมเดาว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วก็สกิลที่2นะครับ จะมีผลเมื่อกระสุนนัดสุดท้ายนะครับโดนศัตรูนะครับจะทำให้ศัตรูโดนดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดที่ 81.6% นะครับเป็นดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าเกิดยิงใส่บอสชิ้นส่วนบอสนะครับโดนส่วนของบอสนะจะส่งผลทำให้ดาเมจเพิ่มเติมสูงสุดอยู่ที่ 14.78% นะครับไอ้ที่เห็นอยู่นี่คือเลเวลสกิลผมมันยังเลเวล4อยู่นะแต่ผมจะพูดถึงถ้าเลเวลสกิลตันแล้วจะสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะมาที่เบิร์สสกิลตัวละครนี้เป็นเบิร์สลำดับ3นะครับคูลดาวน์อยู่ที่40วินาทีก็ทั่วไปนะครับสกิลเบิร์สเนี่ยเปลี่ยนไปเลยจะเปลี่ยนกลายเป็นยิงเลเซอร์แบบต่อเนื่องนะครับยิงยาวๆเลยจนกว่าจะหมดระยะเวลาของสกิลนะครับก็ทำให้ทำดาเมจนะครับสูงได้เป็น 897.1% นะมีดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับสูงสุด 14.52% แล้วก็โอเวอร์ไทม์เนี่ยจะอยู่5วินาทีมีเอฟเฟกต์นะครับทะลุทะลวงก็คือศัตรูที่อยู่ในระนาบเดียวกันจะโดนหมดนะครับยิงทะลุออกไปเลยแล้วก็เมื่อมีฮีโร่วิชั่นก็คือสกิล1นะครับถ้าสกิล1สแต็กอยู่สูงสุดจะทำดาเมจเป็นทูดาเมจด้วยนะครับถ้าสแต็กโดนศัตรูตัวเดียวกันครบ5ครั้งนะครับจะทำทูดาเมจสูงสุด 11.9% นะครับ ในไทยภาษาไทยมันแปลว่าดาเมจจริงทูดาเมจสำหรับไผ่ที่ไม่ทราบนะครับโดยปกติแล้วเกมนี้ผมยังไม่รู้นะเนื่องจากอย่างที่บอกเกมเนี้ยมันชอบ6เม็ดนะครับหลายๆเรื่องเลยจนผู้เล่นต้องไปเทสกันเองอ่ะ
ือมันไม่อธิบายแล้วก็ไม่บอกมาตรงๆนะครับปกติแล้ว True Damage คือ Damage ที่ไม่คิดการหักล้างใดๆเลยนั่นแปลว่าจะไม่สนป้องกันนะครับจะไม่สนอะไรเลยคือ Damage Output ออกมายังไงจะไม่มีการหักล้างแล้วก็โดนไปเต็มๆนะครับทีนี้ตัวละครนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้ Damage แรงมากแรงแบบโคตรแรงเลยถ้าได้มาลงโดยเฉพาะในโหมดบอสจะเห็นเลือดบอสลดแบบพวกภาพนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ดีมากแต่ก็ข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับของสกิลเบิร์สนะสกิลเบิร์สเนี่ยมันอารมณ์เหมือนแชนเนลลิ่งมันจะยิงต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าตัวละครคุณเกิดโดนซีซีขึ้นมานะครับถ้าโดนสตาร์หรือโดนอะไรก็ตามทำให้ตัวละครเราหยุดไอ้เบิร์สสกิลนั่นก็คือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับเพราะตัวละครต้องออกไปยิงในเมื่อออกไปยิงไม่ได้ทำดาเมจไม่ได้สกิลฟรีนะครับอันนี้คือข้อเสียหลักของลาพาสเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เดี๋ยวไปลงบอสให้ดูนะครับเพราะตัวนี้มันเน้นตีบอสเนาะไปดูในโหมดบอสนะผมมาลุยกันที่บอสนะครับเกรฟดิกเกอร์นะครับโหมดนี้เนี่ยผมเล่นยังไม่ผ่านนี่ผมพูดตรงๆเลยยังไม่ผ่านนะครับพอแต้มผมอยู่ที่ประมาณ 36,000 เองมั้งยังไม่สูงกว่านี้นะครับก็ไปลุยให้ดูผมจะเปิดออโต้แล้วก็ให้ดูสกิลของลาปาสนะครับก็หวังว่าสกิลจะออกหักอู้ไปอีกเลยนี่สกิลมาแล้วจะเห็นเลเซอร์ยิงออกมาเนี่ยครับแล้วเลือดดูเลือดบอสสังเกตนะกดหัวภาพเลยนะครับแต่เลเซอร์ที่ยิงออกมาอันนี้มันจะพูดว่าเป็นข้อเสียก็ไปได้ผมว่าเป็นที่เกมนะตอนที่อัพลาสสกิลออกมาจะเห็นเลยว่าเกมแม่งกระตุกเห็นได้ชัดเลยนะแต่ก็นั่นแหละเราทำอะไรไม่ได้นะครับมันเป็นที่ผู้พัฒนาจะรอเขาแก้อีกทีนะแต่ก็จะผมจะได้ไม่เกิน5หลอดอยู่ที่ระดับ5นะครับได้ยังได้ไม่เกินเนี่ยถึงแม้จะเล่นมือนะเนื่องจากไอ้วงเนี้ยมันเล็งยากมากเลยวงจุดอ่อนบอสเนี่ยผมรู้สึกว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันต้องใช้พวกช็อตกันเยอะๆนะครับการที่มันไม่ต้องหัวมันกระจายแล้วมันไม่ต้องเล็งเยอะมันแบบกระจายไปแล้วมันก็โดนจุดของมันเองผมก็ต้องใช้เยอะแต่ผมมีช็อตการแค่ตัวเดียวผมกำลังรอช็อตการตัวที่สองอยู่เลยเดี๋ยวเราเอามาลงนะครับก็ให้ดูเท่านี้แหละนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ